มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูของนักแสดงชื่อดังในตำนานอย่างคุณจิ๊กนวรัตน์ยุตนันท์กันค่ะสำหรับบ้านของคุณจิ๊กนวรัตน์นั้นอยู่ในย่านใจกลางเมืองแถวๆเหม่งจายและมีพื้นที่มากเกือบ1ไร่บ้านหลังนี้คุณจิ๊กอยู่มานานมากกว่า20ปีแล้วซึ่งถ้าประเมินราคาในปัจจุบันก็น่าจะอยู่ในราวๆ100ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าหรูเลิศอลังการมากๆคุณจิ๊กเคยเล่าว่าตอนซื้อมาราคาไม่แพงมากประมาณเกือบ40ล้านบาทแต่ถ้าประเมินราคาในปัจจุบันน่าจะประมาณกว่า100ล้านบาทเม่งจายสมัยก่อนเงียบๆไม่เหมือนปัจจุบันนี้รอบๆ บ้านของเธอก็ร่มรื่นมีไม้ประดับตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมโรงรถขนาดใหญ่จุดเด่นของบ้านก็คือมีกระดิ่งแขวนอยู่รอบๆ บ้านเพื่อสื่อถึงความดังเวลาลมพัดผ่านมันเหมือนจะดังคนก็จะได้ยินเราตลอดเวลาการตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยต้นไม้เป็นห่วงจุ้ยเพราะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตในบ้านต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นดารานอกจากนั้นยังมีรูปปั้นไก่เพราะจะได้ขยันเหมือนไก่ตื่นเช้ามาทำมาหากินทุกอย่างที่แต่งนั้นแต่งตามหลักตัวเองทั้งหมดเราไปชมภายในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะภายในบ้านจะมีมุมรับแขกหลายๆมุมแล้วแต่ว่าจะนั่งกันตรงไหนสำหรับมุมนี้ดูโปร่งโล่งติดกระจกขนาดใหญ่สำหรับชมวิวสวนข้างนอกส่วนห้องรับแขกห้องนี้มีโซฟาหนังสีครีมให้นั่งพูดคุยกันและเนื่องจากเป็นคนที่รักความสะอาดระหว่างอาบน้ำเธอก็จะล้างห้องน้ำไปด้วยส่วนด้านบนนั้นเป็นห้องพระมีพระพิฆเนศเกือบ20องค์เลยทีเดียวเป็นบ้านสวยร่มรื่นบรรยากาศดีอีกหลังซึ่งก็เหมาะกับเจ้าของอย่างคุณจิ๊กนวรัตน์มากๆเลยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ